วันนี้ตอนสายๆนะครับทางคณะกรรมการการเงินการธนาคารและสถาบันการเงินวุฒิสภานะครับมีการจัดเสวนาเรื่องวิพากษ์นโยบายประชานิยมต่อเศรษฐกิจการเงินการคลังนะครับเป็นสัมมนาครั้งสำคัญนะฮะที่เชิญผู้รู้หลายคนนะครับทั้งอดีตรัฐมนตรีทั้งนายแบงค์เนี่ยมาร่วมการวิพากษ์วิจารณ์นะครับมีหม่อมราชวงศ์ปรีดีอาธรเทวกุลนะครับมีคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลในนี้จากแบงค์กรุงเทพมีคุณธีรชัยภูวนาถนราธิวาสนะครับอดีตรัฐมนตรีคลังมีคุณนิพนธ์พัวพงศกรจาก TDRI มีอาจารย์เอื้ออารีอิ่งจนินนะฮะอาจารย์จากนิติศาสตร์จุฬานะครับและมีนี่ฮะคุณสุทธิชัยเป็นผู้ดำเนินรายการให้ท่านผู้ชมได้ฟังบางช่วงบางตอนของการสัมมนานี้ครับเชิญครับเป็นประจำว่าเราแค่44%มันยังมีอื่นๆที่ซุกซ่อนอยู่อีกหลายที่อย่างธนาคารเฉพาะกิจที่เราได้ยินในช่วงหลังๆในเรื่องของกรณีของ SME Bank ที่มีปัญหา iBank ที่มีปัญหาธกส.ที่ต้องเพิ่มทุนล้วนแล้วแต่เป็นตัวอย่างที่หมายถึงว่ารัฐบาลก็ต้องใช้งบประมาณท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอาไปโปะในโครงการที่ซุกซ่อนต่างๆเหล่านี้และไม่ใช่เพียงแค่นั้นครับยังมีอยู่ส่วนอื่นที่หลายคนยังไม่พูดถึงเช่นเรื่องของกองทุนประกันสังคมซึ่งในปัจจุบันเนี่ยหลายคนตายใจครับดูแล้วดูเหมือนกับว่าเรามีเงินเยอะมากเป็น1 ล้านล้านที่เก็บไว้ได้แต่เชื่อไหมครับว่าถ้าเกิดไปแคะแกะดูในไส้แล้วเนี่ยเงิน1 ล้านล้านความจริงไม่เพียงพอต่อสัญญาที่ได้บอกไปแล้วกับประชาชนความจริงเงินส่วนนี้ยังขาดไปอีกจำนวนมากรัฐบาลก็ต้องทุ่มเงินอีกส่วนหนึ่งเข้าไปช่วยเพื่อให้ประกันสังคมอยู่ได้ในช่วงให้หลังซึ่งพอรวมๆกันแล้วเนี่ยผมคิดว่าตัวของหนี้ที่เราพูดกัน 44% เนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่นี้พอมันเอามาเป็นอาวุธในการเลือกตั้งอย่างที่ท่านหมอบุ๋ยพูดมันจะแตกแขนงมันจะไปในสิ่งที่มันไม่ค่อยจำเป็นคือมันไม่ใช่ need to have มันกลายเป็น nice to have อะไรนี่มากขึ้นแล้วที่ดร.กอบศักดิ์พูดเมื่อกี้ก็ชัดเจนว่ามันจะนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจในอนาคตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเราน่าจะคิดอ่านในการที่จะวางกรอบนะฮะตีกรอบเพื่อจะกำหนดเหมือนกับเป็นถนนเส้นหนึ่งเนี่ยนะฮะที่รัฐบาลในอนาคตเนี่ยนะฮะจะต้องไม่เดินหลุดจากขอบนี้ออกไปเปลี่ยนแปลงอะไรในบางจุดก็ไม่เป็นไรแต่ผมอยากจะเป็นคนเริ่มต้นและจุดประกายประการแรกเนี่ยนะฮะประเด็นที่1เนี่ยผมคิดว่าควรจะมีการวางกรอบในแง่ของแหล่งเงินคือการทำประชานิยมเนี่ยถามว่าเอาแหล่งเงินจากไหนมาใช้นะฮะคือถ้าเราแบ่งประชานิยมออกและนี่ความเห็นผมนะคือถ้าเราแบ่งออกว่าเป็นประชานิยมประเภทที่จำเป็นแห่งชีวิตเนี่ยนะฮะกับประเภทมันไม่ใช่ความจำเป็นแห่งชีวิตเช่นการช่วยเหลือเกษตรกรนี่มันไม่ใช่ความจำเป็นแห่งชีวิตนะฮะการอุดหนุนเรื่องรถยนต์นี่มันไม่ใช่นโยบายประเภท2เนี่ยผมคิดว่าควรจะต้องตั้งกติกาให้รัฐบาลต้องหารายได้มาชดเชยคือไม่ไฟแนนซ์โดยการเพิ่มหนี้แต่ต้องนะฮะเก็บภาษีเพิ่มนะครับหรือจะไปหารายได้จากแหล่งใดหรือจะลดค่าใช้จ่ายบางอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างอื่นพื้นที่หรือฐานะทางการคลังเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าไอ้การก่อหนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราก่อเท่าไหร่เนี่ยแม้กระทั่งกรณีของกรีซเนี่ยผมก็คิดว่าในที่สุดเนี่ยจริงๆรัฐบาลก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าตัวเองเนี่ยสร้างภาระเท่าไหร่ถามรัฐมนตรีบุญทรงว่าวันนี้เนี่ยไอ้จำนำข้าวจะขาดทุนเท่าไหร่จะเกิดหนี้เท่าไหร่หรือถามรัฐมนตรีแต่ละคนเลยว่าเวลานี้เรามีภาระหนี้เท่าไหร่ผมเชื่อว่าไม่รู้และนี่คือปัญหาสำคัญที่สุดของบ้านเมืองนี้คือเราไม่รู้ว่าปัญหาของเรามันคืออะไรแล้วถ้ามันไม่รู้เนี่ยในที่สุดเราก็เพลินกับการใช้เงินรัฐมนตรีการเป็นนักการเมืองนี่มันสนุกมากในการใช้เงินแล้วไม่ต้องมีภาระในการรายงานอะไรต่างๆเนี่ยมันสนุกมากนะฮะเพราะใครๆก็อยากจะเป็นนะมันไม่มีภาระนะฮะนั่นเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญมากที่ผมจะพูดผมเห็นด้วยกับข้อเสนอของท่านธีรชัยจะไปบังคับให้เขาบอกว่าห้ามจำนำเกินราคาตลาดนี่สงสัยจะยากสงสัยจะยากนะฮะมันมีบางเรื่องนะฮะซึ่งมันไม่ง่ายเขียนในรัฐธรรมนูญเขียนได้กฎหมายในต่างประเทศทั้งในเยอรมันทั้งในฝรั่งเศสเนี่ยมีกฎหมายที่เราเรียกว่าโกลเด้นรูกฎทองเนี่ยซึ่งแรงมากแล้วมันใช้ไม่ได้ผลมันมีวิธีเบี้ยวมีวิธีอะไรต่างๆเพราะนั้นต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้พอสมควรบทงบประมาณที่ปรากฏในรัฐธรรมนูญเนี่ยมีประเด็นอีกนิดนึงค่ะในส่วนของมาตรา
1269เป็นเรื่องของการที่รัฐบาลนะคะใช้จ่ายเงินแผ่นดินไปนะคะแต่ต่อไปนี้รัฐธรรมนูญกำหนดเอาไว้นะคะว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องตั้งงบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังเอาไว้นะคะแล้วก็ให้กำหนดแหล่งที่มาด้วยนะคะอันนี้คือสิ่งที่ท่านธีรชัยก็นำเสนอแล้วเช่นกันเป็นข้อเสนอนะคะว่าจะเป็นไปได้ไหมให้กำหนดเลยว่าแหล่งที่มาของรายได้เป็นอย่างไรแล้วก็มีทั้งเรื่องของการตั้งนะคะรายจ่ายเอาไว้ด้วยนะคะว่าจะชดใช้เงินที่จ่ายไปเนี่ยมาจากไหนจริงๆรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้แล้วแต่ไม่ทราบว่าทางฝ่ายบริหารผู้ปฏิบัติงานเนี่ยนะคะท่านจะมองเห็นหรือเปล่าคนดร.อรินเนี่ยลักษณะปรับปรุงกลไกนะฮะกลไกในการที่จะนับเรื่องคอนทิงเจนต์นะฮะเรื่องภาระเรื่องคงค้างอะไรให้มันชัดเจนขึ้นซึ่งถ้านับรวมพวกนี้แล้วไอ้65ผมเปอร์เซ็นต์มัน80ไปแล้วล่ะซึ่งอันนี้ควรรวมไหมควรรวมคุณกอบศักดิ์รู้ดีตอนผมเข้าไปเป็นรองนายกผมเข้าไปพับเนี่ยเข้าไป2อาทิตย์เห็นเลยเขาหมกนี่อยู่24ล้านเขาหมกนี่อยู่ 240,000 ล้านรัฐบาลก่อนนะผมว่านั่งล้างไปทีละมันไม่รู้ตอนนี้ไม่รู้หมกอีกเท่าไหร่ภาษาไทยง่ายๆคือหมกนี่เป็นในรูปคงค้างในรูปอะไรผมล้างไปทีละขณะนี้คงมีอีกซึ่งถ้ารวมแล้วคงเกินไปละนะฮะกลไกนั้นดีต้องมีนะจะเป็น CBO หรือจะเป็น CBO ใช่มั้ยหรือจะเป็นสารบัญชีคล้ายๆกันนะเดี๋ยวเราคิดเวอร์ชั่นไทยๆได้ไม่ต้องไปลอกมันมาหมดหรอกนะครับของพวกนี้ใช้ได้หมดแต่จุดนิดเดียวทั้งสองท่านกำลังแอสซูมว่าคนเหล่านี้เขามีว่าคนที่อยู่ผู้จริงคือนักการเมืองในสภาหรือรัฐบาลก็ตามเขามีความละอายเพียงพอถ้ามีความละอายเพียงพอพอตัวเลขนี้เข้ามาพับเนี่ยอย่างดร.เอลเลอรีบอกว่าพอปีแล้วงบประมาณไม่มีอะไรนะไม่มีประสิทธิภาพพอปีนี้เสนอได้ไงไม่มีหรอกครับแต่ละท่านนะฮะเสียดายที่เวลาเราก็ให้ฟังได้แค่นี้นะแต่ว่าท่านที่ได้ชมการถ่ายทอดสดไปในวันนี้ก็คงจะเห็นแล้วว่าแต่ละท่านนั้นได้พูดแล้วเราก็หนักใจนะหนักใจมากถ้ารัฐบาลยังไม่ฟังท่านเหล่านี้นะครับนี่นะครับ